ไม้ทั่วไปเนี่ยก็ที่เราทราบไปคือมันตัดทั้งต้นนะฮะแล้วก็อาจจะมีการเลี้ยงลำต้นมาประมาณหลายๆปีก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของต้นไม้ด้วยตัวต้นโอ๊กเนี้ยมันพิเศษอย่างที่ผมสะดุดขึ้นมาคือมันไม่ต้องตัดทั้งต้นแต่มันเอาเปลือกมาทำงานมาทำหน้าที่ของมันเองโดยที่ปล่อยให้ต้นตัวเนี้ยยืนลำต้นไปประมาณ 9-10 ปีมันจะสร้างเปลือกขึ้นมาใหม่แล้วมันจะวนลูปขึ้นนี้ขึ้นมาแบรนด์ผมชื่อทัสครับทัสนี้มาจากตัวนามสกุลต้นนะฮะมาจากททหารหากาศสอสลาแล้วก็เราก็มาดัดเป็นไทโปเองและนี่คือสอสลาแบรนด์ก็เลยมาเป็นทัสแต่ขนาดมีตัวภาษาอังกฤษกำกับแล้วคนเห็นก็จะอ่านว่าใสซึ่งคือตอนแรกไม่ได้คิดว่าเขาจะอ่านออกประมาณแบบนี้เราก็พยายามทำหน้าที่กราฟิกดัดไทโปอักษรไทยที่มันยากที่สุดทั้งพยัญชนะภาษาแล้วก็โหตั้งหลายอย่างตัวสะกดเนี่ยให้มันอยู่ตัวเดียวกันเพื่อจะให้มันมีมีนิ่งหรือว่าเป็นตัวอะไรขึ้นมาแต่ถือว่าก็กิมมิคก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ไปพยายามบอกเขายังไงก็ไม่ได้ก็มีแต่หน้าที่เดียวคือพยายามทำตัวภาษาอังกฤษเข้ามากำกับจนทุกวันนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะเปลี่ยนแบรนด์เป็นแบรนด์ใสดี อย่างที่บอกไปครับที่วัสดุตอนนี้ที่ผมเลือกใช้อยู่เป็นวัสดุไม้คอกฮะอาจจะแตกต่างจากวิทยากรหลายๆท่านที่เป็นไม้แข็งทนเหนียวหนักนะฮะที่ของผมเนี่ยมันเป็นไม้ที่ลักษณะเนื้อนิ่มจนมันไม่สามารถที่จะอยู่ทรงหรือว่าเป็นทรงแข็งได้นะฮะคนอาจจะมองนึกถึงไม้คอกเนี่ยในกลุ่มของแฟชั่นนะฮะแล้วก็ในเรื่องของถ้าใครตกปลามันจะเป็นทุ่นลอยน้ำอยู่แล้วก็ที่เหลือก็ถ้าวงการอุตสาหกรรมก็จะเป็นเรื่องของประเกณฑ์รถยนต์ประเกณฑ์ไอดีความเสียความร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนเนี่ยไอตัวประเกณฑ์ตัวนี้มันเวลาใช้นานขึ้นเนี่ยมันจะมีความเกาะมีความชื้นมันก็อยู่ได้ไม่นานจนสมัยนี้เขาก็เริ่มมาเปลี่ยนเป็นยางบ้างหรือเอาวัสดุของไม้คอกเนี่ยมาผสมกับยางแล้วก็ถ้าใครออกกำลังกายบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องของลูกหัวขนไก่แต่ผมนึกเล่นๆว่าสมัยเมื่อก่อนมันมีอย่างคือถ้าใครดื่มนี่บ่อยๆไอ้ตรงฝาฮะตรงนั้นแหละนั่นคือส่วนผสมของไมค็อกเข้ามาหน้าตาของไมค็อกต่างๆที่คือก็จะมาจากตรงจุกวายต่างๆที่เราดื่มบ่อยๆพวกขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะแบบนี้คำถามคือทำไมต้องมาเล่นวัสดุของไมค็อกมันมีที่มาที่ว่าตอนนั้นผมนั่งทำงานอยู่แล้วเป็นส่วนตัวนี่คือจะชอบฟังหรือชอบดูสารคดีฮะเพราะฉะนั้นไอ้สารคดีตัวนี้มันไปเกี่ยวกับสวนหนึ่งที่มีคนเข้าไปดูกรรมวิธีในเรื่องของการเอาต้นเขาเรียกว่ามันเป็นต้นโอ๊กฮะแล้วเขาจะเอาไอ้เปลือกตรงนั้นอ่ะเอามาทำเกี่ยวกับตัวจุกวายอีกทีนึงอันนี้จะเป็นลักษณะตัวสารคดีเขาแล้วก็วิธีการที่เขาจะซ้อเอาเปลือกออกมาจะอยู่แบบนี้ถ้าอย่างกรณีไม้ทั่วไปเนี่ย ก็ที่เราทราบไปคือมันตัดทั้งต้นนะฮะแล้วก็อาจจะมีการเลี้ยงลำต้นมาประมาณหลายๆปีก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของต้นไม้ด้วยแต่ตัวของตัวต้นโอ๊กเนี้ยมันพิเศษอย่างที่ผมสะดุดขึ้นมาคือมันไม่ต้องตัดทั้งต้นแต่มันเอาเปลือกมาทำงานมาทำหน้าที่ของมันเองโดยที่ปล่อยให้ต้นตัวนี้ยืนลำต้นไปประมาณ 9-10 ปีมันจะสร้างเปลือกขึ้นมาใหม่แล้วมันจะวนลูปขึ้นนี้ขึ้นมาผมเคยอ่านงานวิจัยเนี่ยต้นหนึ่งสามารถอยู่ได้จนถึง100ปีโดยที่มันจะสร้างเปลือกแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆมันก็เลยเป็นเสน่ห์อย่างคือว่ามันก็แปลกดีเหมือนกันเนาะที่เราคุ้นหรือว่าเราเจอเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่วนใหญ่มามันจะไปทั้งต้นหมดแต่มีไอ้ตัวเนี้ยที่มันจะทิ้งตัวลำต้นแล้วสร้างเปลือกขึ้นมาแต่ในจุดเด่นมันก็มีจุดเสียคือมันเป็นลักษณะที่ค่อนข้างอ่อนนะฮะมันก็เลยไม่สามารถที่จะทำอะไรอย่างอื่นได้นอกจาก
ยู่ตรงจุกวายหรือว่าดีหน่อยก็ทางด้านเรื่องของกลุ่มแฟชั่นที่เขาจะเอามาอัดอยู่ในบนเส้นใยผ้าอีกทีนึงอันนี้คือจะเป็นกรรมวิธีที่เขาปั๊มฮะปั๊มเอาจุกวายออกมาจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ไอ้ส่วนของผมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ที่เขาไม่ใช้มาแล้วฮะเขาจะส่งเข้าไปในเครื่องบดออกมาเพื่อจะมาเป็นตัวแผ่นชีทที่เราเห็นลักษณะง่ายๆทั่วไปคือในออฟฟิศหรือว่าโต๊ะทำงานมันจะเป็นไอ้ตัวแผ่นใหญ่ๆเอาไว้ปักข้อความปักอะไรประมาณแบบนี้ฮะนั่นคือจบนั่นคือสแตนดาร์ดที่เราเห็นพอมาถึงนี้ก็คือคุณสมบัติของต่างๆที่ไมโครที่เขามีให้ฮะในตัวของเขาเองเราก็มาศึกษาว่าไอ้ตัวคุณสมบัติของเขาแบบนี้มันมีวิธีเล่นหรือว่ามีวิธีงัดอะไรออกมาได้บ้างที่เรายังเก็บตัวคุณสมบัติเด่นๆของไมโครอยู่ได้บ้างนะฮะซึ่งถามว่ามันจะเป็นงานยากไหมคือมันเป็นงานยากที่ว่าในตลาดบ้านเราหรือว่าในประเทศเรามันยังไม่มีใครที่เอาตัวคอกตัวนี้มาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นได้บ้างเราก็เลยต้องสวอปอนาลิซิสตั้งหลายอย่างนะฮะเดินเข้างานแฟร์ดูคือดูงานเมืองนอกแล้วดูงานเมืองไทยด้วยว่าเขาเล่นอะไรไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราจะมีอะไรได้บ้างที่ฉีกออกมาแล้วสร้างโนว์ฮาวอะไรต่างๆที่เราสามารถทำได้โดยที่อาจจะไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือหนักมากฮะอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะแฝงไปเป็นลักษณะเลเยอร์นึงที่ทำให้เขานึกไม่ออกนี่คือกระบวนการที่ทำมาอยู่เรื่อยๆฮะศึกษาทดลองตรวจสอบอยู่ในห้องตัวเองซึ่งตอนนั้นประมาณ 4-5 ปีแล้วผมยังอยู่ที่กรุงเทพอยู่ในห้องคอนโดประมาณ80ตารางเมตรนะฮะใช้พื้นที่ตรงนั้นในการ experimental อย่างต่างศึกษาทดลองทดสอบเอาเงินจากที่ออกจากเอเจนซี่มาซื้อวัตถุดิบและลองทุกสิ่งทุกอย่างใหม่หมดแล้วก็เราใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาคือการหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยต่างๆในการจดบันทึกเรื่องวิธีไหนทำได้บ้างวิธีไหนที่ทำแล้วอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็คือพยายามหาค่าเฉลี่ยที่สุดเพื่ออย่างน้อยเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์ที่มันโอเคที่สุดที่เราสามารถจับมาเล่นกับชิ้นงานหนึ่งผลลัพธ์ตอนนั้นที่ออกมาคือมันเป็นความรู้ใหม่ที่ผมเรียกว่าเป็นงานเป็นความรู้ใหม่ที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าใช้แมชชีนน้อยที่สุดมันก็เลยเป็นตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้เป็นตัวอย่างแรกๆที่เล่นหรือว่าในการลักษณะลงลายผมจะบอกทุกครั้งว่างานตัวนี้เป็นงานลงลายในตัวไม้คอกเขาจะถามว่าแล้วทำไมไม่เข้าเครื่องพิมพ์ต่างๆผมบอกว่าในการเข้าเครื่องพิมพ์เนี่ยไม้เวลาถ้ามันแตกหักขึ้นมาในเครื่องพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยไม้มันมูลค่าไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเครื่องขึ้นมาที่มันสูญเสียขึ้นมาเนี่ยผมว่าก็เตรียมตัวเฮได้เลยครับว่าคุณได้เครื่องใหม่แน่นอนแต่มันที่ยากขึ้นมาคือว่าไอ้ 90% ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการลงลายด้วยมือที่โชว์ตัวความเป็นสัจวัสดุของไมโครโชว์ตัวความเป็นเท็กเจอร์เล่นต่อการสัมผัสต่างๆนะฮะเวลาไอ้ตัวนี้มันอยู่เป็นบอร์ดขึ้นมาเนี่ยเวลาคนเขาใช้ขึ้นมาเนี่ยสัมผัสหรือว่ากลิ่นไมโครต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ครบทุกอย่างแล้วที่มันแปลกมากกว่านั้นคือการลงลายแบบนี้คือผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดการดูดซึมน้ำได้ด้วยแต่มันไม่ใช่ว่าจะดูดซึมคล้ายๆเหมือนแบบว่าพอเวลาเราวางแก้วน้ำลงไปเนี่ยมันจะดูดไปทันทีมันจะค่อยๆหายไปแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเชื้อราหรือว่าไม้มันจะบวมมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยฮะถ้าคุณจะปล่อยให้มันเร็วหน่อยคุณก็ไปตากแดดหรือว่าเป่าพัดลมแต่ถ้าคุณไม่เร่งหรือว่าไม่รีบร้อนอะไรมากเนี่ยก็ปล่อยโดยในห้องธรรมชาติมันก็สามารถเซตกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแต่เพียงตัวนี้ที่ทำบอร์ดออกมาเนี่ยมันเกิดจากปัญหาที่เราเห็นความเขาเรียกอะไรความความไม่มีระเบียบของผู้หญิงนะฮะ
ผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาในเรื่องของการใช้ต่างหูพอดีการใช้ต่างหูของผู้หญิงเนี่ยผมไม่สังเกตว่าคือพอเขาวางเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะวางเละละแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เขาวางเละเนี่ยคือเขาต้องการโชว์ด้านศิลปะอะไรอย่างหนึ่งหรือเปล่าแต่ผมว่ามันน่าจะแก้ปัญหาให้เขาคือน่าจะเก็บที่ต่างหูให้มันหยิบใช้ได้ง่ายแล้วก็อยู่เป็นที่เป็นทางแล้วก็เอาไอ้กิมมิคของไอ้ตัวต่างหูเนี่ยลายสัตว์ต่างๆหรือว่าลายดาวต่างๆเนี่ยก็มาอยู่บนบอร์ดเอาก็คือสร้างอินเตอร์แอคทีฟระหว่างผู้ใช้กับตัวผลงานของผมอะฮะมันก็เลยมาเป็นในส่วนแบบนี้เวลาที่เราเอาไปเดคอเรทตกแต่งห้องคือลายต่างๆเราก็พยายามจะอิงนะฮะว่าจะลอฟหรือว่าจะอินดัสเทรียลมากน้อยแค่ไหนแต่ก็พยายามนึกถึงว่าคนไทยก็อาจจะมีลายที่มันแบบฟุ้งฟิ้งหรือว่าผู้หญิงอะไรประมาณแบบนี้คือก็พยายามจะทิ้งให้เขาบ้างนะฮะเพราะอย่างน้อยก็เราเข้าใจว่าบ้านแต่ละคนก็คืออาจจะหนักเบาน้อยหรือว่าอาจจะฮาร์ดคอร์ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยพยายามจะมีอะไรที่มันขัดต่อตัวเองข้างเยอะเราก็เลยพยายามใส่ตรงนี้เข้าไปพอมาสู่ไอ้กระบวนการนี้เราพยายามย่อสเกลออกมาคือเวลาไอ้ตรงนี้มันเกิดปัญหาที่ว่าผมไม่สังเกตเวลาเขานั่งกินกาแฟเวลาวันที่ลองแก้วเนี่ยมันจะเกิดปัญหาคือไอ้ตัวยางซิลิโคนเนี่ยมันชอบไปหนึบติดกับไอ้ตัวกระจกเวลามันจะหยิบใช้ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างหยิบได้ยากหรือว่าเวลาที่เราจะเลิกใช้มันไปทำความสะอาดที่รองแก้วมันเนี่ยคือหนึ่งมันอาจจะสิ้นเปลืองต่อน้ำหรือว่าน้ำยาล้างจานไปเราพยายามคิดในส่วนที่ว่าถ้าเป็นยังไงได้บ้างเราพยายามเอาของใช้ภายในบ้านนะเป็นของตกแต่งบ้านได้ด้วยเนี่ยก็พยายามหาวิธีอยู่นานเหมือนกันนะฮะว่าจะเอาสองสิ่งคือของใช้และของตกแต่งบ้านเนี่ยมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงแล้วจะมีลูกเล่นยังไงได้บ้างเราก็เลยออกแบบเป็นลักษณะเหมือนเป็นที่รองแก้วเป็นลายขนมปังแบบนี้ขึ้นมาพอเวลามันจัดอยู่มาเป็นทรงเยอะๆขนาดนี้ฮะเวลามันอยู่บนโต๊ะกับข้าวหรือว่าโต๊ะที่รับรองแขกขึ้นมาคุณลองนึกจินตนาการในสิ่งที่มีแขกเข้ามาบ้านคุณโดยมีตัวนี้เป็นตัวกิมมิคสร้างความเซอร์ไพรส์ของแขกขึ้นมาเนี่ยปกติคุณต้องเสิร์ฟน้ำกาแฟมาพร้อมที่รองแก้วอันนี้ก็ไม่ต้องนะฮะเขาก็หยิบแล้วก็จัดเก็บให้มันเป็นทรงโลขนมปังแต่บางทีถ้าการแยกใช้ขึ้นมาเนี่ยมันก็อยู่บนโต๊ะทีมงานอันนี้ก็คือแฟชแบ็กกลับไปที่สมัยเมื่อก่อนที่เป็นเอ็นซี่ทำกราฟิกไอ้ที่รองแก้วของผมเนี่ยมันจะไม่มีเราพยายามที่จะหาอะไรที่มันเป็นเอกเทศของเราฮะเราก็นึกว่าถ้าตัวนี้มันเป็นเอกเทศได้แล้วมันสามารถจัดเก็บได้ง่ายก็คือมันก็ไปแปะอยู่ตรงด้านขอบของตัวจอแม็กมันก็สามารถจะเก็บไว้ตรงนั้นได้เหมือนกัน AE มาฝากงานงี่เง่าตอน 3-4 ทุ่มเนี่ยมันก็แปะตรงนั้นเอาเช้ามาแล้วก็มาดูเอาว่าอ๋อเขาทิ้งโน้ตอะไรอันนี้คืออย่างที่บอกไปว่าเราพยายามที่เอาของใช้ภายในบ้านเป็นของตกแต่งบ้านคือเปลี่ยนการจัดเก็บใหม่โดยไม่ต้องไปอยู่ที่ชั้นวางจานต่างๆนะฮะเราก็โชว์มันอยู่บนตู้เย็นซะอะไรเงี้ยโดยที่เราแค่เด็กเขาไว้ด้านหลังผู้หญิงบางคนหรือว่าลูกค้าบางคนเขาก็จินตนาการให้กับผมทุกครั้งนะหรือว่าเขาเรียกว่าสร้างคำตอบใหม่ๆคือเขาเองเนี่ยก็ไม่อยากไปเก็บต่างหูข้างบนละขี้เกียจจัดถึงบ้านปุ๊บถอดมาแปะตู้เย็นซะอะไรประมาณแบบนี้ผมก็บอกว่ามันก็ได้นะพี่แต่พี่ก็ต้องระวังว่าบางทีถ้าลูกพี่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยซนขึ้นมามันอาจจะของมีคมเหยียบเท้าขึ้นมาเดี๋ยวมันอาจจะบานปลายแล้วไอ้โปรดักต์ของผมมันอาจจะเกิดดราม่าอะไรขึ้นมาผมก็หวาดเสียวเหมือนกันก็เลยต้องบอกเขาเตือนเขาไปประมาณนี้เหมือนกันนี่ก็จะอยู่ประมาณแบบนี้พอมาตัวนี้คือมีครั้งหนึ่งได้คุยกับอาจารย์สิงห์อินทราชูโตเขาได้เคยเห็นตัวโปรดักต์ตรงนี้เขาบอกว่าเขาอยากให้ผมเนี่ยตัวรีแพคเกจจิ้งใหม่คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเลยไม่มีรีแพคเกจจิ้งใส่ถุงกระดาษที่มันล้อเลียนทรงเหมือนถุงขนมปังเอาง่ายๆเนี่ยฮะไม่มีอะไรเลยเขาก็บอกว่าอยากให้ไปรีแพคเกจจิ้งใหม่เพราะว่ามันอย่างน้อยคุณแต่งตัวอาจจะดูธรรมดาแต่ถ้าคุณมีสูตรเนี่ยมันก็จะโอเคมากขึ้นนะฮะแล้วก็เลยออกแบบแพคเกจจิ้งตัวนี้มาคืออย่างน้อยเนี่ยเวลาถ้าคุณเอาตัวขนมปังเอาไปใช้เนี่ยมันก็ยังเป็นลำโพงได้เวลาเราใช้พวกสมาร์ทโฟนหรือว่า
มือถือต่างๆเปิดฟังเพลงโอเคเสียงมันอาจจะไม่ดังหรือแอคโคมากนะแต่อย่างน้อยมันก็ยังไม่มันเขาเรียกว่าตัวแพคเกจจิ้งมันก็ยังไม่เวสต์เปล่าๆคือปกติเราซื้อของมาทิ้งแพคเกจจิ้งแล้วแต่ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยการเก็บกระดาษมาแล้วใช้ให้มันยุเท่ากับอายุการใช้งานที่มันเท่าๆอยู่ได้เนี่ยผมว่าอย่างน้อยมันก็ยังเป็นการเซฟเคลื่อนสิ่งแวดล้อมได้ด้วยพอมาคราวนี้มันมาส่วนที่ยากขึ้นแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงตัวนี้มันเกิดจากที่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งคือตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเขาน่าจะเป็นนางฟ้าอยู่บนเขาไอบ่อยผมก็สังเกตว่าทำไมเขาถึงไอบ่อยเขาบอกว่าก็มันเกิดจากแรงโน้มถ่วงผมฟังว่าเอ้ยมันเกิดจากแรงโน้มถ่วงไม่ใช่เขาบอกมันใช่มันเกิดจากเซอร์ไอแซคนิวตันเขาบอกว่าเนี่ยเวลากินของเย็นมากๆคือผมฟังเขามากคือเหมือนการแถแต่ผมไม่ใช่ผมว่าเซอร์ไอแซคนิวตันเขาคิดถึงเรื่องแรงโน้มถ่วงขึ้นมาพอเวลาเถียงเขามากขึ้นผมก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วพอไม่แน่ใจผมก็ต้องเข้าไปศึกษาในอินเทอร์เน็ตทีว่าไอสิ่งที่เราไม่แน่ใจเนี่ยมันถูกหรือเปล่าเผอิญไปคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงขึ้นมาก็เลยผมรู้เหมือนกันว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่ามันคล้ายเหมือนมีการคลิกขึ้นมาครับว่าไอ้แรงโน้มถ่วงตัวนี้มันน่าจะเอามาเล่นอะไรกับตัวไมค็อกได้บ้างจนก็ต่อเมื่อช่วงที่คิดถึงเรื่องการลงไลน์ออกได้แล้วฮะไอตัวแรงโน้มถ่วงตัวนี้มันเข้ามามีส่วนที่ทำให้พัฒนาของตัวไมค็อกเข้ามามากขึ้นพยายามใช้กฎแรงดึงดูดของหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามศึกษาเขาว่ามันจะมาเกี่ยวข้องกับตัวไมค็อกยังไงฮะจนก็ต่อเมื่อพอคิดสูตรนั้นได้นะฮะว่าจะทำได้บ้างเนี่ยมันไปเห็นเสน่ห์ด้านหลังของชุดราตรีของผู้หญิงตัวนี้คือมันเป็นชุดเปลยหลังขึ้นมาผมเลยคิดว่านักดีไซเนอร์ส่วนใหญ่เวลาเขาออกแบบแฟชั่นขึ้นมาเนี่ยโอเคเขาโชว์ด้านหน้าโชว์คัตติ้งโชว์ลวดลายต่างๆแต่ผมว่าไอ้กิมมิกน้อยๆเนี่ยที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเราอาจจะมองหรือว่ามองไม่ถึงหรือเปล่าแต่ผมก็เลยได้แรงบันดาลใจที่ว่าเอาไอ้ตัวเส้นสายหรือว่าลายโค้งต่างๆของชุดด้านหลังเนี่ยมาปรับแต่งลดส่วนล้อส่วนโค้งออกไปเพื่อที่จะให้เข้ากับตัวงานที่ผมกำลังจะผลิตขึ้นมาเราก็พยายามจะดู reference ต่างๆนะครับดูว่าเส้นสายมันคืออะไรจนต่อเมื่อโอเคคิดได้แล้วคิดอยากจะลองเหมือนงานแปลกๆเอาจับกลุ่มงานแฟชั่นนะฮะเข้ามาบวกกับงานตัวเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ขึ้นมาโดยอาศัยการบิดการดัดนะฮะแล้วก็การรักษารูปทรงตัวนี้ที่เราคิดขึ้นมาเอามาผนวกให้มันเกิดตัว product ตัวนี้ขึ้นมานี่คือเป็นการลักษณะเขาเรียกเป็นเอาตัวไม้ค็อกนะฮะมาการรักษาให้มันอยู่ทรงได้นานที่สุดคือนานจนเท่าที่ตัวมันจะอยู่ได้ทุกครั้งที่ออกงานแฟร์หรือว่าต่างๆลูกค้าก็ถามว่ามันอยู่ได้นานหรือเปล่าผมก็บอกว่าตอนนี้ไอ้งานที่ผมเป็นโปรโตไทป์เนี่ย5ปีแล้วต่อการที่มันยังอยู่รูปทรงประมาณแบบนี้ผมลองโยนตั้งแต่ชั้นลอยมาถึงข้างล่างประมาณ2เมตรมันก็ยังอยู่แต่พี่ว่าลูกค้าเขาอาจจะไม่คุ้นเคยต่อเรื่องของไม้ด้วยตัววัสดุด้วยแล้วก็อาจจะความแน่ใจว่ามันจะเป็นผลยังไงเวลาถ้าเขามาห้อยที่บ้านเพราะว่าบางทีเขากลัวว่าเวลากินข้าวอยู่ดีแล้วมันหล่นมาโพะขึ้นมาเนี่ยมันก็เฮได้เหมือนกันแบบนั้นนะฮะจนเมื่อได้สูตรตัวนี้ขึ้นมาดัดแปลงตัวโคมไฟขึ้นมาผมก็เลยลองส่งเข้าไปในเรื่องของรางวัลอัพไซเคิลขึ้นมาคืออัพไซเคิลเนี่ยตัวนี้มันจะแตกต่างจากตัวรีไซเคิลขึ้นมาคืออัพไซเคิลเนี่ย เราจะใส่กระบวนการหรือใส่ความรู้ทางด้านเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนวัสดุหรือว่ารูปทรงหน้าตาของวัสดุเก่าเนี่ยให้มันฉีกขึ้นไปกว่าเดิมโดยที่สร้างมูลค่าและสร้างคุณค่าในตัวของมันขึ้นมาใหม่อันนี้คือลองมาแรกๆฮะลองเสียบไฟลองดูว่ามันจะออกมายังไงเงี้ยพอดีมองจากถ่ายจากด้านล่างขึ้นมามันก็โอเคมันก็เหมือนยานแม่ขึ้นมาอีกทีตอนนี้เลยออกมาเป็นทั้งหมด4ขนาดตามนี้ฮะ
โดยที่โคมไฟตอนแรกที่ออกมาเนี่ยผมตั้งใจว่าเราอยากจะฟรีฟอร์มมากที่สุดเห็นทุกส่วนหรือว่าเห็นทุกมุมนะฮะจะไม่เกิดความซ้ำกันโดยที่ปล่อยให้ตัวโคมไฟเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนไหวล้อกับตัวหลอดไฟเพื่อที่ว่าเวลาแสงเงามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามันจะไม่ซ้ำกันโดยที่ภายใน1ฟอร์มอะฮะสามารถเลือกแขวนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนโดยที่แต่ละไซส์อันนี้ผมก็คิดไปอีกทีว่าโดยที่แต่ละไซส์เนี่ยมันน่าจะเขาเรียกไงมันน่าจะอินเสิร์ตแต่ละไซส์หรือว่าสอดไส้เข้าหากันได้คือมีทั้งหมด4ไซส์ S M L XL ฮะตั้งแต่เล็กจนถึงใหญ่เนี่ยมันจะสอดเข้าหากันเก็บเข้าหากันเพื่อที่จะสะดวกต่อการขนส่งหรือต่อการเคลื่อนย้ายฮะเพราะว่าปกติถ้า1โคมไฟที่เราเคยเห็นเนี่ยมันจะเป็น1กล่องต่อ1ไซส์แต่ถ้าคนเขาซื้อไปจำนวน4ไซส์เนี่ยมันก็จะใส่เพียงแค่1กล่องโดยที่มี4ไซส์อยู่ในนั้นมาคราวนี้มันมีกลับไปนึกถึงสมัยเมื่อก่อนที่ว่าโอเคเราเค้าเรียกไงเห็นแรงบันดาลใจมาจากในเรื่องของการย้อมสีขึ้นมาในเรื่องของเสื้อฮะผมก็ยังพัวพันกับเรื่องแฟชั่นอยู่นะฮะแต่เพียงว่าเราพยายามปรับเปลี่ยนหรือว่าไอ้ตัวแฟชั่นยังไงเข้ามาในกลุ่มของเฟอร์นิเจอร์ก็เลยไปนึกถึงการย้อมสีโดยธรรมชาติพยายามหาว่ามันมีใครทําแล้วหรือยังตัวที่เอาสีธรรมชาติเกี่ยวกับตัวไม้คอกอะฮะคือหนึ่งคนนั้นที่ให้แรงบันดาลใจคืออาจารย์สมรักนะฮะวันนั้นที่ผมก็มานั่งฟังเหมือนคุณนี่แหละก็คือในน่าจะเป็นโครงการของป๊อปทอล์กหรือว่าอะไรสักอย่างนั่นแหละอาจารย์สมรักเขาก็เป็นนักทดลองโดยที่เอาสีคือเขาให้ความรู้ในเรื่องของสีของดินในแต่ละภาคหรือแต่ละส่วนเนี่ยเวลามาทำปฏิกิริยาเกิดการเผาไหม้เนี่ยสีของดินเนี่ยเวลาถ้ามาอยู่ในเครื่องปั้นขึ้นมาเนี่ยสีก็จะไม่เหมือนกันแต่ตอนนั้นผมมีโจทย์อยู่แล้วว่าผมอยากจะเอาความเป็นถ่านหรือว่าขี้เถ้าของถ่านมาย้อมเป็นตัวไม้ผมก็เลยเข้าไปสอบถามอาจารย์สมรักในเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจารย์สมรักก็ให้คำตอบที่ดีสุดคือว่าคุณทดลองอย่างเดียวการทดลองอย่างเดียวคือจะเป็นอะไรก็ตามคุณต้องทดลองเพราะว่าอาจารย์แกก็คงอาจจะให้คำตอบไม่ได้หรือว่าแกคงชี้ทางในบางอย่างมั้งครับว่าบางสิ่งก็คือความรู้ที่ดีคือมันน่าจะเกิดจากการที่คุณได้ลองทำมากกว่าออกมาคราวนี้คือย้อมสีด้วยธรรมชาติสีที่ออกมาตอนนี้จะผมทำได้ทั้งหมด8สีตามนี้ฮะมันอาจจะเป็นชิ้นหรือว่าเป็นพาร์ทเล็กๆอยู่เพราะว่าในการย้อมขนาดใหญ่มันอาจจะต้องใช้เตาหรือว่าหม้อที่ต้องทำมาเฉพาะของเขาอะฮะไอกระบวนการที่8ชิ้นเนี่ยมันก็ง่ายมากคือผมก็ใช้แรงงานแม่นี่แหละพยายามปรับใช้วิธีการของเขาคือใช้คนในบ้านเนี่ยดูซิว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างก็พยายามศึกษาเขาว่าสเกลไหนที่เขาไปรอดอะไรประมาณนี้มีสเกลนี้อะไรที่ผมบอกว่าแม่ต้องไปรอดเพราะว่าเขาวนเวียนอยู่ในห้องครัวเขารู้เลยว่าเขาควรที่จะต้มยังไงแต่ผมก็มีวิธีบอกเขาว่าอยากให้เขาจดเพราะว่าถ้าเขาไม่จดเขาจะไม่รู้ว่าเรื่องของระยะเวลาเรื่องของการใส่น้ำการใส่สีอันนี้ก็คือก็ต้องสอนเขาไปพังๆด้วยแต่ผมว่าตอนนี้เขาคงลืมแน่นอนแต่ว่าก็ต้องพยายามเนี่ยปัญหาคือปัญหาในเรื่องของเวลาใช้คนที่บ้านที่เราคิดว่าน่าจะรอดไปมาไม่รอดนะครับก็คือทำความเข้าใจฮะและยอมรับตรงนั้นในส่วนของเขาด้วยประมาณแบบนี้เหมือนเดิมครับแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะยากนิดนึงคือก็ย้อนกลับไปสมัยเมื่อก่อนคือทุกคนผมว่าน่าจะเคยเห็นการชุบทองมาชุบทองนี่คือสมัยเมื่อก่อนคือเวลาเรามีทองใช่ไหมฮะก็ไปหาช่างชุบใส่สารเคมีแยกหม้อใส่แบตเตอรี่ฮะผมคิดว่าไอ้กรรมวิธีแบบนี้มันค่อนข้างมีสารเคมีค่อนข้างเยอะแต่เราจะตัดทอนหรือว่าลดสารเคมีหรือว่าเอาอะไรบางอย่างออกไปสารเหนียวนำบางอย่างเนี่ยถ้าออกไปได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงได้บ้างผมก็เลยดูเลฟต่างๆว่าอะไรบ้างที่สามารถที่จะทำให้มันเก
ิดความชุดทองหรือว่าในเรื่องของแฟชั่นต่างๆมันมีสีอะไรบ้างที่พอที่จะไปไหวฮะมันก็เลยเป็นการชุดทองที่แบบเซฟการเค้าเรียกว่าเซฟพลังงานทั้งหมดออกมาตัดเรื่องสารเคมีเรื่องการเรื่องการกำจัดน้ำแล้วก็สารเหนี่ยวนำแบตเตอรี่ออกไปมันก็เลยเป็นแบบนี้ขึ้นมาทางด้านขวามือสุดอะไรก็เนี่ยมันจะเป็นการชุบทองที่อาจจะชุบจำนวน10ครั้งนะฮะแล้วก็ตัว2ตัวกลางกับตัวบนสุดเนี่ยก็อยู่ประมาณถึง20ครั้งแต่เพียงแค่ว่าเราพยายามที่จะมีการเก็บเฉดของสีหรือว่าการปล่อยเฉดให้มันเป็นธรรมชาติของเขาไปในเวลาชุบทองขึ้นมาอันนี้ก็คือลักษณะในเรื่องของความเป็นถ้าพูดถึงในเรื่องของความเป็นโมเดิร์นนะฮะผมพยายามใช้ความเป็นอดีตโอเคผมไม่เถียงว่าอดีตของแต่ละคนมันขื่นขมหรือมันจะยังไงหรือว่ามันจะหอมหวานก็จริงนะฮะแต่เพียงว่าถ้าเรานึกมองในแง่อดีตถ้ามองในแง่ดีหรือมองในแง่บวกพยายามจำในสิ่งต่างๆที่เคยผ่านตามาแล้วก็มาประยุกต์ใช้งานกับเราฮะผมว่าไอ้ส่วนตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นบางอย่างหรือว่ามันน่าจะเป็นคำตอบบางอย่างที่คุณกำลังหาอยู่หรือเปล่า